สวัสดีครับพี่ยานะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Stick War Legacy นะครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น VS Battle นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะลองนะครับมีน้องๆทางบ้านบอกมาว่าอยากจะดูนะครับสายฟ้าสายฟ้าเนี่ยครับสายฟ้าอันเนี้ยครับ Lightning Storm นะครับคือน้องก็อยากดูว่าอยากเอาสายฟ้าปะทะบอสใหญ่ครับผมอ่ะได้จัดไปสายฟ้าปะทะบอสใหญ่เอาแต่ก่อนอื่นกันใดนะครับผมถ้าน้องดูคลิปนี้แล้วชอบใจนะครับดูแล้วสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่อาร์มด้วยนะครับผมและเดี๋ยวพอพี่อาร์มทำห้องเสร็จเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เจอหน้ากันอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวพี่อาร์มก็จะกลับมาออกกล้องนั่นเองคิดถึงกันไหมพี่อาร์มคิดถึงทุกคนนะครับเฮ้ยผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าพร้อมกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปดูอินโทรก่อนนะครับผมก่อนที่ไปเข้าเกมจริงครับอินโทรมาโอเคครับมาอยู่กันในเกมจริงกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากดูอินโทรเสร็จก็จะเล่นแบบอินเซนนะครับไปที่ด่านไฟด่านนี้นั่นเองแล้วก็ดูเรื่องของสกินนิดนึงสกินพยายามจะใช้เป็นเอาอะไรดีครับนี่ละกันกลับไปเป็นแวมนะครับใช้สกินที่พยายามชอบเหมือนเดิมแล้วกันนะครับประมาณว่าแบบนี้แบบนี้ครับลุยเลยThe Last Stand นะครับการยืนหยัดครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะไอ้ด่านนี้นี่เป็นด่านที่โดนพี่อาร์มมาไล่แซะไล่ตบไล่ตีเนี่ยบ่อยมากนะเอาละครับผมก็นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใช้สายฟ้านั่นเองนะในการสู้กับบอสใหญ่ไม่รู้จะต้องใช้กี่อันถึงจะชนะนะครับแต่อันดับแรกขอเลือดก่อนขอเลือดก่อน216ขออีกทีนึงซอสบาทนี่มีก็เหมือนไม่มีครับฝั่งนู้นไม่ได้ช่วยทำอะไรเลยครับโอ้ช่วยแล้วนั่นไงโขกหัวใส่ไปเราไปทีนึงซอสบาทเรา108ครับผมตีฟีนึงทีโชว์แล้ววิ่งกลับบ้านมันจะตีเราไม่โดนแบบนี้1ทีเราวิ่งกลับบ้านครับอันนี้โดนไปทีนึงไม่เป็นไรเฮ้ยๆมันเริ่มตีเราเยอะแล้วอะไรเรื่องเรียบร้อยเล็งไปที่ซอสบาทเล็งไปที่สเปียร์ต้นครับโชว์โอเคโอ้โหเขาก็ตีเราหนักเหมือนกันโถ32นะเมนหันก็ไปตีชึกเรียบร้อยครับตายไป1ครับแล้วตีคืนเข้าไปเนี่ยเขากระเด้งถอยหลังหน่อยนึงด้วยนะประมาณว่าแบบนั้นครับเอาล่ะแล้วหลังจากนี้เราก็จะตีป้อมเขาแล้วชึกชึกแล้วก็ชึก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 อะไรครับโอ้โหอะไรครับเราเนี่ยอะไรครับเสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาโถโอเคเรียบร้อยนักธนูออกมาแล้วยิงเรานี่เอออย่าไปยิงไอ้จิ๋วไอ้จิ๋วเราตีบ้านอยู่ครับ What? มาแล้วครับผมยักยักแล้วจอมเวทฝั่งนู้นเขาจะบึ้มใส่เราไหมครับจอมเวทไม่บึ้มนะครับเพราะว่าเรายืนค้ำอยู่นะครับเรายืนค้ำอยู่จอมเวทจอมเวทอะโดนเราตียับเลยเนี่ยบึ้มเข้าไปเรายังไม่เป็นไรครับใครเห็นก็ว่าตายแต่ยังไม่ตายครับโอ้ยตายแล้วครับ ตายแล้วครับยืนปักหลักก็อยู่อย่างนี้แหละครับจอมเวทก็ไม่ได้ออกมาบึ้มใส่เราหรอกไม่กลัวครับไม่กลัวเราไม่กลัวบึ้มไปทีนึงบึ้มเข้าไปจอมเวทก็โดนด้วยอยู่ข้างหลังนั่นก็โดนครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสายฟ้าจะทำอะไรกับยักษ์ใหญ่ของเราได้ไหมนะครับบอสใหญ่นั่นเองตีไปทีนึงเลือดนี่ลดไปครึ่งหลอดเลยบางเหลือเกินในจิ๋วเรามาแล้วบอสใหญ่เอาละครับมาถึงก็สาดสายฟ้าไปก่อนโอ้โหทีละ 4,788 ดาเมจอันเดียวนะเมื่อกี้เนี่ยเอาครับ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 เขาใกล้เราละเขาใกล้เราละเขาใกล้ละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละขออีกทีหนึ่งน่าจะตายเปล่าคาเซอร์ไทจิดอนเริ่มยิงแล้วครับสายฟ้ามาอีกทีหนึ่งบึ้มเฮ้ยไม่โดนใครเห็นก็ว่าโดนเดี๋ยว สวยแล้วสวยแล้วเฮ้ยอย่างนี้แพ้นะเนี่ยเฮ้ยสายฟ้าขออีกทีนึงโอ้โหไม่ทันครับแบบนี้น่าจะแพ้บึ้มเข้าไปเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวเราต้องใช้จังหวะใหม่ต้องฉวยจังหวะใหม่นะครับต้องฉวยจังหวะที่เขาชะงักดีๆมาใหม่อ่ะหน้าเดิมบุกวิธีเดิมครับซอสหวาดนี่คือจัดว่าสุดยอดแล้วไม่ต้องไปคิดเยอะครับมาถึงก็คนเก็บแรกก่อนอย่าให้เขาสร้างยูนิตได้ง่ายๆเราจะได้เล่นด่านนี้ได้แบบผาสุกครับโชไม่โดนนะไม่โดนเอา
ใหม่ไม่โดนก็ตีใหม่โป้ครับยังไม่ตายครับบึ๊บเข้าไป216ฝั่งนี้ก็ขอทีนึงบึ๊บเข้าไป216ก็จัดว่าเจ็บหนักอยู่เฮ้ยมันมีนักหนูมาบ่อเลือดแล้วครับนั่นคือบ่อเลือดของเรานักหนูเอาบ่อเลือดเรียบร้อยพลาดไปไม่กลัวไหมครับมันน่ะต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวมันหรอกมานั่นแหละตามเรามานั่นแหละเยี่ยมชึก108ทีนึงฟึบแล้วก็ชึกเข้าไป42ครับจบเฮ้ยมันถอยเลยอ่ะมันถอยกลับบ้านเลยอ่ะเอาสบายนะอย่างนี้เราตีสบายนะครับผมถอยหลังแบบนี้เราตีสบายนะครับไม่โดนครับผมสบายยังไงครับถึงไม่โดนเฮ้ยละมากละหัวโบเข้าไปเต็มหน้าอีกทีนึงบึ๊กเข้าไปเต็มหน้าครับผมโอ้ใจเย็นใจเย็นปังครั้งนี้เล่นไม่ละเอียดเท่าไหร่ต้องละเอียดกว่านี้ชึ๊กอื้อหือเกือบครับเราก็เกือบเหมือนกันเอาซอสบาทมาแล้วเรายูนิตมาช่วยบ้างดีกว่านะครับเฮ้ยโดนหัวโคกโอ้โหยังไม่ตายครับเห็นก็ว่าตายไปจนได้แต่แค่นี้ก็น่าจะพอที่จะทำอะไรได้บ้างแล้วนะครับเอาไอ้จิ๋วสักตัวหนึ่งไปยืนค้ำเข้าไปโอ้โหจิ๋วไม่ไหววะจิ๋วบอกค้ำไม่ไหวธนูเยอะจัดมากระทับเสริมเข้ามาแล้วเราก็ยืนปักหลักอย่างนี้แหละเดี๋ยวจิ๋วก็มาช่วยเออประมาณนั้นครับบึ้มเข้าไปถอยมาหน่อยไหมรู้สึกไม่ดีคุณโทนี่ผมรู้สึกไม่ค่อยดี What? ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ลุย Yahoo! ลุยเข้าไปจอมเวทเรามีเยอะแยะกลัวอะไรครับปักใครหันหลังก็ตายครับใครหันหลังก็ตายจอมเวทเขาก็มาเหมือนกันรอเขาบึ้มรอเขาบึ้มเสร็จปุ๊บเราเข้าใกล้เขาเลยหน้ามันแล้วจอมเวทมันไม่ตายครับ What? แต่เราก็จะทำให้มันตายให้ได้เล็งที่จอมเวทไม่โดนใครเห็นก็ว่าโดนเสกจิ๋วไม่เลือดเราจอมเวทเราเยอะกว่ากลัวอะไรครับยูนิตเราไร้ขีดจำกัดมีอะไรต้องกลัวครับบึ้มเข้าไปจอมเวทก็ตายไปแล้วเรียบร้อยต่อไปก็เป็นคนเก็บแร่บึ้มเข้าไปแล้วก็บึ้มอีกทีบึ้มอีกทีนึงนั่นแหละเรียบร้อยหมดแค่นี้เราก็สามารถที่จะตีบ้านได้อย่างสบายใจสบายอารมณ์สบายอุราบึ้มเข้าไปโบเข้าไปครับจบทีนี้เราก็ต้องสู้กับบอสใหญ่นะครับเฮ้ยลูกปั้นกลายร่างเป็นยักษ์แล้วตีเราทีนึงเลือดลดครึ่งหลอดบักทีละ32ดาเมจก็จะมาเจ็บอยู่ยักษ์มาแล้วครับผมยักษ์มาแล้วจอมเวทเอ้ยไม่ใช่สายฟ้าฟาดลงไปบึ๊ก 4788และเดี๋ยวเราจะรอนะครับรอให้เขาเข้าใกล้ป้อมเรานะครับผมรอให้เขาใกล้ป้อมเราแล้วเราจะฟาดสายฟ้าใส่ทีนึงซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีอาชิดอนอยู่พอประมาณเขาจะโดนอาชิดอนยิงอยู่พอประมาณนั่นแหละ yeah. แต่เราก็มีวิธีที่จะทำให้เขาไม่โดนอาชิดอนยิงอยู่ก็คือการทำแบบนี้นะครับโอเคสายฟ้าฟาดลงไปทีนึงบึ๊บเข้าไปครับโหแต่คราวนี้เขาไม่ตายว่ะโดน2ทีก็ไม่ตายเหรอเนี่ยเฮ้ยรีบออกมากันบ้านด่วนๆเลยโอ้โหตู้หูจอมเวทรีบบอกไปครับจอมเวทรีบบอกไปครับผมรีบบอกไปฆ่ามันด่วนๆครับไม่งั้นเราจะแพ้2รอบโอ้โหซอสหวานออกมาแล้วเรียบร้อยครับแพ้ไปครับโอเคก็สรุปนะครับว่าสายฟ้านั้นโดนโจมตีครั้งแรกนะครับจะลดไปทันที 4,788 ดาเมจเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราใช้ครั้งที่2แล้วโดนเนี่ยเขาก็จะค่อยๆทยอยพลังแบบลดแบบเบิร์นนาเบทไปนะก็คือค่อยๆเบิร์นเลือดทิ้งไปนะครับประมาณนั้นนะแต่ถ้าเกิดโดน2ครั้งแบบเพียวดาเมจแบบ 4,788 เลยอันนั้นนะพี่อาว่าน่าจะชนะนะครับผมเฮ้ยผมก็เรียกได้ว่าไขข้อข้องใจนะว่าสายฟ้าปะทะบอสใหญ่ใครจะชนะนะครับแล้วสำหรับนี้พี่อาร์มกิซิเนอร์และเกมสติ๊กวอลเลกาซี่สติ๊กวอล VS Battle ต้องขอตัวลาไปดีเบตวันนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายเพื่อนๆแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม